ผมนึกไปถึงผู้คนรอบข้างมากมายที่ต่างมีเรื่องราวในใจแต่ไม่ยอมพูดมันออกมานั่นแหละมันทำให้ผมพบว่าความเงียบบางครั้งช่างน่ารำคาญนี่คือจุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์เสียงนวนิยายเรื่องแรกของจิรัตประเสริฐทรัพย์ที่ส่งให้เขาได้เข้าชิงซีไรต์เป็นครั้งแรกในปีนี้โดยนำแรงบันดาลใจจากการเรียนปริญญาโทด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาผสมผสานกับเรื่องราวในหนังสือรวมเรื่องสั้นพิพิธภัณฑ์แสงโดยกิตติพลสรัคคานนท์จนกลายเป็นงานเขียนแนวเซเรียลเสมือนจริงที่ตัดสลับบทบันทึกกับเรื่องสั้นรวม65ตอนเพื่อสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับเสียงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแรงบันดาลใจก็คือพูดถึงเรื่องแบบประเด็นทางสังคมการเมืองเรื่องเสียงที่ว่ามันจะบอกว่าไงดีมันคือเสียงที่มีอยู่อะแต่บางทีเราอาจจะแบบไม่ได้ใส่ใจมันหรือว่าเราตั้งใจที่จะละเลยเสียงเหล่านี้ไปทั้งที่จริงบางเสียงมันก็เป็นเสียงที่เราควรจะเปิดหูฟังบ้างอย่างเงี้ยครับถ้าพูดแบบตรงเราเป็นคนสมาธิสั้นใช่ไหมรู้สึกว่ารูปแบบของการอ่านเราสมัยใหม่มันคือการอ่านที่เป็นสเตตัสอะกลุ่มก้อนแต่เรื่องนี้มันด้วยความที่เราเป็นบทบันทึกแล้วก็ถูกมันจะตัดสลับไปกับเรื่องสั้นที่มันเกี่ยวกับเสียงเนี่ยฮะมันก็เลยพยายามจะทำให้มันกระชับและให้แบบให้พื้นที่กับการอ่านไปกับการฟังไปพร้อมกันอย่างเงี้ยตลอด5ปีในวงการน้ำหมึกนักเขียนจากนครสวรรค์วัย30ปีได้สร้างสรรค์เรื่องสั้นมาแล้ว2เล่มคือฮาวายประเทศและการเมืองเรื่องเซเรียลโดยมีนิยายสนไซเปรสเป็นผลงานล่าสุดแก้วตายเกตบึงการ Voice TV รายงาน